ส่วนวันนี้คุณถาวรเสนเนียมฮะก่อนจะเข้าสภากันวันนี้คุณถาวรเสนเนียมแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวส์กรณีการศึกษาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่ตอนนี้มีการตั้งคณะทำงานคุณถาวรเปิดเผยว่าการประชุมการหารือกันตอนนี้นะพรรครวมไทยสร้างชาติมีความเห็นตรงกันก็คือเสื้อแดงเสื้อเหลืองกปปส.นะมูลเหตุจูงใจการออกมาเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรแล้วก็คดี112เนี่ยมันต้องแยกออกไปต่างหากนะไม่รวมเดี๋ยวลองไปฟังประเด็นคุณถาวรฮะค่ะรวมไทยสร้างชาติมีความคิดตรงกันกับเสื้อเหลืองเสื้อแดงและกปปส.ว่ามูลเหตุจูงใจที่พี่น้องเสื้อแดงพี่น้องพันธมิตรและพี่น้องมวลมหาประชาชนกปปส.ออกมาเคลื่อนไหวเพราะมีความคิดเห็นและขัดแย้งกันทางการเมืองกับผู้บริหารในขณะนั้นเพราะฉะนั้น3กลุ่มนี้ถือว่ายุติผมจึงเสนอว่าเมื่อ112ที่ต้องการให้นิรโทษกรรมด้วยก็แยกออกไปต่างหากเสียเพราะจะทำให้3กลุ่มนี้ล่าช้าเขาถูกตัดสิทธิ์ไปเรื่อยเขาถูกดำเนินคดีเขาเข้าไปอยู่ในคุกไม่เป็นผลดีต่อการสร้างบรรยากาศของความสมานฉันท์เมื่อ112อยากจะนิรโทษด้วยและคนไม่เห็นด้วยเขาเยอะแยะนี่อันนี้ชัดเจนนะเสนอว่าแยกเรื่อง112ออกไปต่างหากค่ะเพราะถ้าเอา112เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้3กลุ่มนี้ล่าช้าแล้วก็เสียโอกาสไปเรื่อยๆก็คือพันธมิตรนปช.แล้วก็กปปส.เพราะไม่ได้มีการกระทำผิด112ที่ติดใจค่ะนะกรณีเหล่านี้ถ้าไม่มี112 3กลุ่มนี้บอกไม่เป็นไรคนที่มี112ก็มีนะอย่างเสื้อแดงนะค่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรนะแล้ว3กลุ่มนี้ก็จะได้พิจารณาว่าเอ้าตกลงคดีไหนได้ไม่ได้ยังไงนะนอกจากนี้คุณถาวรเนี่ยตอบคำถามอ้าวแล้วพรรคก้าวไกลเนี่ยเขายังบอกว่ามันต้องรวม112ด้วยต้องรวม112ด้วยคุณถาวรเสนเนียมว่ายังไงก้าวไกลพรรคก้าวไกลควรจะกลับไปทบทวนและถามตัวเองไม่ใช่ดันทุรังแกนนำพรรคก้าวไกลต้องสำเนียกในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ดันทุรังฮะการเป็นนักการเมืองต้องฟังพี่น้องประชาชนฟังเสียงข้างมากนะครับสามกีบพรรคก้าวไกลเขามีวิธีคิดว่าการที่จะแก้ไข112หรือการที่มวลชนของเขาหรือแนวร่วมของเขาออกมาเคลื่อนไหวโดยมีวัตถุประสงค์ชี้ชัดลงไปว่าล้มล้างสถาบันและบั่นทอนสถาบันอันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในมาตรานี้ที่เป็นการกระทำความผิดที่ถูกกล่าวหาคือมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาผมยังไม่เห็นด้วยที่จะให้นิรโทษกรรมเพราะเหตุว่าการที่ไปล้มล้างสถาบันก็ดีหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมาร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ดีไม่ใช่เป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของการไม่ยอมรับสถาบันและไปใช้วิธีการและการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทำผิดอะไรในทางการเมืองเลยหรือสถาบันไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยแต่กลับกลายเป็นว่าคนพวกนี้เมื่อกระทำความผิดอ้างว่าเป็นความคิดทางการเมืองไม่ใช่หรอกครับความคิดทางการเมืองต้องเกิดจากฝ่ายบริหารหรือองค์กรทางการเมืองที่ไปเป็นผู้บริหารรับผิดชอบต่อประเทศและกระทำผิดกฎหมายหรือทุจริตแล้วการสามกีบนี่คือคุณถาวรเสนเนียมนะครับแล้วก็พูดถึงกรรมธิการวิสามัญที่ศึกษาแนวทางเรื่องนี้ทำงานในกรอบ90วันขณะนี้ขอขยายเวลาไปอีก60วันภายใน5เดือนเนี้ยหลังจากขยายแล้วนี่นะภายใน5เดือนเนี้ยควรทำให้เสร็จได้แล้วเพราะมีมาแล้ว3ครั้งอ่ะตั้งแต่สมัยอาจารย์คณิตนะช่วงปี5355แล้วก็ยุคสภาปฏิรูปนะหลังการรัฐประหารปี57แล้วก็มาสภาปี62ถึง6ก็เคยศึกษาแล้วแล้วทั้งหมดก็ตรงกันค่ะนะเพราะฉะนั้นควรที่จะมีข้อยุติได้แล้วไม่ควรดึงเวลาอีกต่อไป อันนี้คุณถาวรเสนเนียมฮะค่ะส่วนไทยสร้างชาติเนี่ยชัดเจนคือไม่รวม112ใช่นะนี่อันนี้คือเรื่องนิรโทษกรรมค่ะส่วนประเด็นข่าวที่บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณทักษิณเนี่ยจะเข้าไปที่พรรคเพื่อไทย
ให้สสเนี่ยได้มีการทักทายนะคะวันนี้เนี่ยบรรดาสสในพรรคเพื่อไทยออกมาประสานเสียงหลังจากที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยจะเข้าข่ายเป็นการครอบงำพรรคหรือไม่นะคะเริ่มกันที่คุณประเสริฐจันทรรวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะคะวันนี้ออกมายืนยันในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยนะคะว่าความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองส่วนที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะถูกร้องเรียนเรื่องของการครอบงำพรรคหรือไม่อาจจะมีโทษสูงสุดถึงขั้นยุบพรรคนะคุณประเสริฐเนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวนะมันเป็นคนละประเด็นกันแล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีข้อห้ามว่าคุณทักษิณจะไปไหนหรือไปไหนไม่ได้อะไรอย่างไรแล้วก็ยืนยันนะคะว่าคุณทักษิณเองก็เป็นคนที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความผูกพันอันนี้สอดคล้องกับคุณพวงเพชรชุนละเอียดค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ก็ออกมายืนยันว่าการที่คุณทักษิณจะแวะเข้ามาในพรรคเนี่ยเป็นการแวะมาเยี่ยมเยียนส.ส.ในพรรคมันไม่ได้มีประเด็นทางการเมืองส่วนที่คนมองว่าอำนาจของคุณทักษิณเนี่ยนะคะจะเข้ามามีบทบาทกับคนที่เป็นระดับรัฐมนตรีภายในพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าอำนาจทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมือของนายกเศรษฐาอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือของนายกนะคะส่วนคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมายืนยันว่าความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณในวันพรุ่งนี้ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองแต่คุณทักษิณเนี่ยเป็นอดีตนายกที่ผูกพันกับพรรคเพื่อไทยมานานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีคนรักเป็นเรื่องธรรมดาค่ะไม่มีนัยยะอะไรครับพอดีท่านก็เป็นผู้ที่ประชาชนที่นักสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็เคารพนับถือนะครับแล้วก็ชื่นชมในคุณงามความดีของท่านต้องยอมรับว่าท่านทักษิณเองตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็สามารถสร้างความรู้สึกที่ประทับใจให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับในฐานะที่ท่านได้ประสบการทำงานที่ประสบความสำเร็จแก้ไขวิกฤตต่างๆให้กับประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตทางการเงินต้มยำกุ้งไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางเรื่องโรคไข้ระบาดต่างๆท่านก็นำในการแก้ไขปัญหารวมทั้งปัญหายาเสพติดเพราะนั้นมีการที่คุณทักษิณเลือกพรรคเพื่อไทยเป็นสถานที่นัดพบส.ส.ครับหรือมีการตอกย้ำว่าเป็นผู้มีอำนาจในพรรคเพื่อไทยจริงๆเพราะมีสถานที่อื่นก็พบได้ครับโอ้เอาสถานที่อื่นพบกับสมาชิกของพรรคกับส.ส.พรรคเป็น100 200 300คนหรือมากกว่านั้นเนี่ยไปหาสถานที่ไหนอ่ะครับไปเช่าโรงแรมหรือครับหรือไงก็ที่พรรคก็เป็นปกติทําอย่างนั้นยิ่งพิเศษพรรคเพื่อไทยอ่ะเป็นองค์กรสาธารณะนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนนักข่าวใครจะเดินขึ้นไปเราไม่เคยห้ามไปได้หมดไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่มีความเห็นไม่เห็นด้วยกับนโยบายเราขึ้นไปเรายังให้เขาขึ้นไปเลยนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรยืนยันว่าสำหรับรัฐมนตรีผู้ใต้บังคับบัญชายังนับถือนายเศรษฐาเป็นผู้นำไม่มีทางบั่นทอนได้ค่ะนะแล้วก็ที่คุณทักษิณมาที่พักก็เพราะว่ามันสะดวกนะสสเนี่ยจะให้ไปที่ไหนจะไปบ้านจันทร์สองล่าซอยก็แคบเป็นร้อยคนไงคะซอยแคบไปทันตาเลยนะ นะก็จะมาวันพรุ่งนี้แน่นอนถ้าแบบนี้นะส่วนรูปแบบจะเป็นยังไงน่าสนใจนะจะให้คุณทักษิณนั่งแล้วแต่ละคนเวียนมาเหมือนรถน้ำดำหัวเลยไหมหรอนะหรือว่าขึ้นโพเดียมพูดนะหรือว่ายังไงหรือแค่ไปก็ใจฟูแล้วนะแล้วมันจะมีประเด็นว่าไปสั่งการอะไรไหมแล้วมันครอบงำพักไหมทีเนี้ยใช่เพราะได้ไปถึงที่พักเลยนะค่ะนะอันนี้จับตาดูวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คุณภูมิธรรมเวชยชัยเมื่อสักครู่เนี้ยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ยังได้มีการให้สัมภาษณ์อีกคือประเด็นเรื่องไปตรวจโกดังสองโกดังข้าวแสนกว่ากระสอบเก็บมา10ปีตั้งแต่สมัยจำนำยุคยิ่งลักษณ์โอ้ดีเยี่ยมกินได้ข้าวคุณภาพดีดมเห็นจมูกข้าวกินได้ทดลองกินมาแล้วค่ะนะยังกลายมาเป็นประเด็นเพราะอะไรวันก่อนเนี่ยมีปราชญ์ชาวบ้านนะได้มีการให้สัมภาษณ์ไม่ต้องถึง10ปีหรอกไอ้ข้าว5ปีเนี่ยนะยังมีปัญหาเลยนะปรากฏว่ารองนายกภูมิธรรมต้องตอบคำถามฮะว่าตกลงเนี่ยเป็นการเล่นละครหรือเปล่าจะชี้แจงอะไรหรือไม่นะไปฟังคำตอบจากรัฐมนตรีจริงๆไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องชี้แจงนะครับเพราะว่าการพูดเรื่องนี้ถ้าหยิบมาพูดโดยที่ไม่คำนึงถึงหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่มาขัดแย้งกันผมเชื่อว่าข้าวเนี่ยถ้าเก็บดีก็ไม่มีปัญหาเก็บไม่ดีก็เป็นอย่างที่เขาว่าเพราะนั้นพี่น้องประชาชนหรือจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านก็ตามเนี่ยปราชญ์ชาวบ้านเขาต้องมาดูว่ามีปราชญ์เรื่องไหนปราชญ์เรื่องทานข้าวหรือปราชญ์เรื่องอะไรนะครับข้าวเก็บไว้5ปีถ้าไม่ทำการอะไรดูแลอะไรมันก็เป็นอย่างที่เขาพูดแต่ผมคิดว่า
สิ่งที่ผมทำไม่ได้เล่นละครนะครับผมไปต่อหน้ามีเจ้าหน้าที่ทางตำรวจทางอำเภอมายืนนะครับเรียบร้อยแล้วก็เปิดเข้าไปพร้อมกันแล้วก็ทำข้าวออกมานะครับเสร็จแล้วก็มาหุงให้กินเพราะนั้นมีวิดีโอถ่ายทำไว้ตลอดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวท้องถิ่นก็ถ่ายไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสงสัยมีปัญหาเนี่ยนะครับเอาคนที่สงสัยทั้งหมดมาแถลงให้ชัดเจนแล้วไปกับผมแล้วก็ไปหุงข้าวตรงนั้นกินอย่าเอาแค่ประเด็นหรือบางส่วนที่คุยหรือคิดหรือทำเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลสภาพแวดล้อมต่างๆมาพูดผมคิดว่าอันนี้ไม่ค่อยแฟร์นะครับไม่ค่อยแฟร์กับการความเป็นจริงเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าข้าวเนี้ยเน่าอ๋อเพราะว่าไม่ได้มีการคุณภูมิธรรมเนี่ยยืนยันว่าก็เพราะว่าข้าวสองโกดังเนี่ยเขาเก็บไว้ดีนะแล้วเขาก็มีการรมยาเข้ามาตรวจประจำนะเขาดูแลอย่างดีก็ไปตรวจก็เห็นว่ามันยังเป็นข้าวดีอยู่ก็เลยกินไม่ได้เป็นการเล่นละครค่ะนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ